รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสแบบนี้ผมทำเยอะๆเก็บไว้ได้ไหมครับดีมากอาจารย์นี่สับชอบทำนี่ แล้วก็ใส่กระติกทิ้งไว้ ก็บอกว่าสูตรลับของเราซึ่งแต่ละขวดก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ อร่อยทุกครั้งจำสูตรไม่ได้ แต่ดีโอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับเต็มปากเต็มคำเนี่ยเป็นรายการที่เรียกได้ว่าเรามีวัตถุดิบหนึ่งอย่างอาจารย์นิสักทำหนึ่งเมนูนานากับเท็ดดี้กูรู้อาหารสายแฟชั่นก็ทำอีกหนึ่งเมนูค่ะวันหลังผมจะชงให้คุณพูดบ้างนะครับเรียกได้ว่ามีวัตถุดิบมาหนึ่งอันเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ได้สองเมนูถูกต้องนะครับมาที่วัตถุดิบวันนี้ดีกว่าคุณคิดว่าเป็นอะไรครับผมคาดหวังว่าเป็นวากิวA5 อะไรก็ได้ขอแค่แบบวากิวเนื้อแทรกมันแทรกเอาให้มันเป็นเนื้อแดงๆหน่อยละกันให้มันชื่นใจแดงๆนะแดงๆเลยอ่ะนะถ้าหมูแดงนี่ฮาเลยนะครับ1 2 3โอ้โหอย่าเมื่อกี้ปลายังไม่ตายสดมากโอ้ตายแล้วชอบจังเลยไม่แพงปลาหนิ่นแต่จะทำอะไรกินล่ะง่ายที่สุดเลยคุณผู้ชมก็จัดการทอดซะนะหรือไม่ก็ทาน้ำปลาไปผึ่งแดดหน่อยแล้วก็เป็นนินแดดเดียวแต่เราไม่มีเวลารอผึ่งแดดแบบนั้นหรอกเดี๋ยวดูแล้วกันว่าจันนี่สักจะทำอะไรนะครับแดงจริงๆด้วยตาใช่ไหมแดงตาแดงเลย อันนี้จะมาดูวิธีการว่าปลาสดหรือไม่สดใช่ไหมครับคุณบอกคุณอยากได้แดงๆไงคุณพูดไม่ชัดเจนอ่ะเหมือนเวลาคุณขอพรอ่ะคุณก็ต้องแบบครอบคลุมอ๋อต้องชัดเจนระบุไปผมขอเนื้อวัวต้องขนาดนั้นแล้วใช่ไหมฮะกูรู้อาหารสายแฟชั่นคุณต้องแบบระบุขนาดนั้นแล้วใช่ไหมก็คุณบอกคุณอยากได้แดงๆเขาก็เลยมาเนี่ยตาแดงเหงือกแดงถ้าตาแดงต้องแลบลิ้น ไม่เห็นตอนนี้ แต่แลบไปแล้วเมื่อกี้ อันนี้คือปลานิลค่ะถูกไหมเรียกได้ว่าเป็นปลาของคนไทยที่หาทานได้ง่ายๆเลยใช่เป็นเนื้อเป็นโปรตีนที่ดีที่สำคัญราคาไม่สูงราคาย่อมเยาแล้วก็กินง่ายแต่ปลานิลเอามาประกอบอาหารหลายคนไม่ชอบบางคนเขาจะมีแบบเขาบอกมันมีกลิ่นอยู่กลิ่นหนึ่งเขาบอกมีกลิ่นดินก็ทั่วไปนะสำหรับผมอ่ะไม่นะปลาหลายๆตัวเนี่ยถ้าเกิดออกมาปรุงอาหารเนี่ยใช่มันจะมีกลิ่นดินนั่นแหละแต่เราก็สามารถเลือกวิธีการปรุงด้วยการอาจจะใส่สมุนไพรลงไปเพิ่มนั่นทำอย่างนี้เหมือนรู้เลยว่าคุณจะทำเมนูอะไรแล้วน่ะเราเอาปลานิลเนี่ยเอาแต่เนื้อมาทอดกับกรอบแล้วก็เอามาทำลาบดีไหมโอ้โหน่ากินมากเลยแล้วก็ใส่พวกเครื่องสมุนไพรแบบโบราณโบราณหน่อยลงไปดีไหมโอ้โหน่ากินครับเหมือนตามร้านอาหารเลยนะถ้าเป็นแบบนี้เรามาทำลาบปลานิลทอดกันดีกว่าอาจารย์นิสักเขาทำอะไรอ่ะอย่าไปสนใจเขาดีกว่าครับฮะคุณผู้ชมมาดูของเราดีกว่าว่าของจริงของอร่อยเนี่ยต้องทำยังไงเดี๋ยวนี้คุณไม่อยากรู้หรอว่าทำเมนูอะไรไม่อยากรู้แล้วเดี๋ยวสู้ไม่ได้มาเตรียมของแป๊บนึงค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสักนึกออกแล้วว่าจะทำอะไรจะเอาเจ้าปลานิลที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยคุณผู้ชมมาทำเป็นปลานิลเผากับน้ำจิ้มแซ่บนะคุณผู้ชมและสำหรับคำว่าปลานิลเผาของอาจารย์เนี่ยไม่ได้ย่างเตาถ่านไม่ได้คลุกเกลือเพราะเดี๋ยวนี้เราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือไปไหนก็ตามปลาเขาจะทำความสะอาดมาเสร็จขอดเกรดเหงือกก็ไม่มีนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วที่สำคัญเขาก็ควักไส้ออกซะเป็นประเภทแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะมาย่างให้ตัวสวยๆด้วยการกางเหงือกแล้วก็ตะไคร้ใส่เอาอะไรใส่แล้วก็ตัวอูมสวยเราทำแบบเขาไม่ได้เราก็เปลี่ยนแบบใหม่คุณผู้ชมลาบปลานิลทอดนะครับทำไมคุณไม่ต้องแบบหั่นปลาแล่ปลาอะไรคุณทำอะไรครับเนี่ยเราจะมาทำส่วนที่สำคัญที่สุดของลาบทำน้ำปรุงมันต้องได้รสชาติ3รสต้องมาใช่ไหมฮะใช่แล้วเราต้องใช้เวลาในการเคี่ยวนิดนึงคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะชักช้าไม่ได้เดี๋ยวเราจะไม่ทันกับเมนูของอาจารย์นิสักอ๋อคุณกังวลอาจารย์เขาทำอะไรครับไม่รู้แต่ว่าเราจะไม่ช้าผมรู้แล้วผมได้กลิ่นตอนนี้เขาเริ่มย่างก่อถ่านอ่ะเขาจะทำอะไรนะปลาเผาคุณไม่คิดว่าเขาใช้เตาย่างไร้ควันอะไรอย่างงี้บ้างเหร
คุณก็ต้องพูดให้มันดูยากๆก่อนให้เขาดูแบบเมนูธรรมดาเขาจะได้ดูมีมูลค่าไม่คุณคือเรารู้ว่าเขาแบบช็อตคัทแน่นอนอย่างน้ำจิ้มแซ่บเขาไม่โขลกหรอกเขาต้องใช้เครื่องวิทย์วิทย์คนดูทางบ้านเขาจะได้ทำตามได้ร้านน้ำส่งร้านน้ำปั่นดูอยู่ก็อยากจะทำน้ำจิ้มแซ่บเขาจะได้ทำตามได้เลยใครน้ำจิ้มแซ่บต่อโกโก้ปั่นอย่างเงี้ยใช่โอ้โหคุณคิดรสไม่ออกเลยอ่ะเราจะมาทำน้ำปรุงยำอันนี้น้ำปรุงลาบซึ่งน้ำปรุงตัวนี้เป็นน้ำปรุงสารพัดรสเลยสารพัดนึกหรือเปล่าครับเนี่ยคือคุณทำอันนี้เสร็จปุ๊บคุณจะไปทำเป็นยำหรือทำเป็นอะไรก็ได้เพียงแค่ใช้น้ำปรุงนี้มันจะมีรสหวานเปรี้ยวเค็มหวานจะมาจากน้ำตาลปี๊บนะคะเราก็จะคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บของเราเริ่มละลายโอ้เดี๋ยวพอเขาเดือดเขาก็ระเหยไปด้วยใช่คุณนี่เพียบพร้อมจริงๆเลยอ่ะความขี้โกงมีอยู่สูงมากเอาละฮะตอนนี้สังเกตดูนะฮะคุณผู้ชมน้ำตาลปี๊บของเราเริ่มละลายละเราต้องเคี่ยวจนกระทั่งน้ำปรุงของเราเนี่ยระเหยให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่ายิ่งเขาระเหยเนี่ยเขาจะเหนียวข้นแล้วเวลาเราปรุงยำหรือปรุงลาบเนี่ยนะคะจะทำให้เครื่องของเราเนี่ยกรอบนานไม่งั้นมันเจิ่งมันดูแบบไม่สวยเลยเนาะใช่โอเคจากนั้นเนี่ยนะคะพอส่วนผสมน้ำตาลปี๊บของเราละลายดีหมดแล้วเราจะเริ่มปรุงรสอื่นวันนี้มีน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาน้ำมะขามเปียกนะคะก็จะหวานแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็ตามด้วยเค็มนะครับจากน้ำปลาครับโอเคเปิดไฟนะคะเคี่ยวต่อสักพักหนึ่งจนกระทั่งส่วนผสมของเราเดือดแล้วก็ทิ้งไว้จนเย็นสนิทเขาจะข้นขึ้นค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือตะไคร้หอมแดงและเกลือป่นที่เราโขลกไว้คุณผู้ชมเราก็จับใส่เข้าไปพอประมาณให้อยู่ในนี้ถ้าคุณผู้ชมใส่ตรงนี้เค็มๆหน่อยก็ดีนะคะเพราะเวลาเราอบสุกออกมาหรือย่างสุกตามสไตล์ของเราอ่ะตรงนี้มันจะมีรสชาติอร่อยและที่สำคัญพุงปลานิลเนี่ยมีกลิ่นคาวมีกลิ่นดินบางคนไม่ทานปลานิลเลยด้วยเหตุผลนี้คุณผู้ชมเพราะเขาบอกว่ากลิ่นมันไม่สะอาดเนี่ยเครื่องที่ใส่จะช่วยดับคาวได้นะคุณผู้ชมจับซุปเข้าไปเยอะๆมีเยอะกว่านี้ก็ใส่อีกนะเนี่ยตรงนี้อร่อยบางคนก็ใส่ขมิ้นด้วยนะคุณผู้ชมน้ำปรุงของเราเคี่ยวทิ้งไว้จนเย็นสนิทเขาจะเป็นแบบนี้โอเคเลยครับแบบนี้ผมทำเยอะๆเก็บไว้ได้ไหมครับดีมากอาจารย์นี่สับชอบทำนี่แล้วก็ใส่กระติกทิ้งไว้ จะปรุงอะไรก็หยิบอันเนี้ยมาใส่แล้วก็ไม่บอกแล้วก็บอกสูตรลับของเราซึ่งแต่ละขวดก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอร่อยทุกครั้งจำสูตรไม่ได้ดีโอเคอันนี้เราได้น้ำปรุงยำละเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของลาบปลานิลทอดกันได้ค่ะครับคือได้ยินเสียงตะขึ้นแบบอย่างเงี้ยหูคุณฝาดหรือเปล่าดีช่วงคริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูชีสสติ๊กกรอบกรอบอร่อยทำเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำซอสชีสสติ๊กกรอบผสมสลัดครีมและซอสพริกคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำชีสสติ๊กกรอบนำมอสซาเรลล่าชีสมาคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นชุบไข่ตามด้วยคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดรากโกกิเตรียมไว้นำลงทอดในน้ำมันร้อนจนสุกกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดชีสสติ๊กกรอบใส่ภาชนะโรยด้วยผงปาปริการับประทานคู่กับซอสชีสสติ๊กกรอบตกแต่งด้วยพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูชีสสติ๊กกรอบทำกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดีคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรามีผักหลายอย่างอันนี้ก็ช่วยเรื่องกลิ่นนะคุณผู้ชมเนี่ยผักชีลาวใบวางลงไปซะใบกระเพราถ้าคุณผู้ชมคะใบกระเพราแล้วก็โหระพาถ้ามีพริกขี้หนูแบบ
แบบพริกขี้หนูขาวๆอ่ะแบบพริกที่ใส่ในตำลาวอ่ะคุณผู้ชมก็จัดการซะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมดูนะคะเราทะแยงซะก็ได้เพราะฟรอยเราไซส์จำกัดคุณผู้ชมนี่ฉันทำสะวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยผักหญ้ามาเป็นสวนบ้านโน้นทำอะไรอ่ะลาบปลานิลทอดลาบปลานิลทอดโอ้เขาก็เก๋นะตาให้เอาไปทอดก่อนเราค่อยมาลาบใช่ไหมหรือยังไงอ่ะตายฟังชื่อก็อยากกินแล้วเขาจะแบ่งไหมเนี่ยลาบปลานิลทอดอันนี้กะเพรากับโหระพาก็คงเดิมคุณผู้ชมคะพอปิดเรียบร้อยนะคะฟลอยเนี่ยมันดีอย่างนี้คุณผู้ชมตรงนี้เราก็ปิดซะนะนะคะปลานีดทับผ้าบ่อยค่ะจำได้นะคะด้านนี้คือด้านที่เป็นหลังปลาวางแบบนี้ไม่ใช่พอไปวางแบบนี้น้ำมันจะย้อยมาออกตรงนี้ก็ต้องวางแบบนี้ซะก่อนจนกระทั่งปลานี่เริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวเราคุณค่อยพลิกอีกข้างหนึ่งนะคะเรามีปลานิลแล่เป็นชิ้นสวยงามแบบนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเราจะใส่ปลานิลของเราลงไปในอ่างสำหรับคลุกจากนั้นเราเติมแป้งทอดกรอบครับลงไปเลยแป้งประกอบอาหารน่ะใช่จากนั้นง่ายมากคุณคลุกเคล้าให้เข้ากันใช่แล้วค่ะถ้าจะปรุงรสเนี่ยก็สามารถปรุงรสตรงนี้ได้หรือถ้าเกิดเลือกใช้แป้งที่ปรุงรสแล้วก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นได้ครับจากนั้นคุณก็เช็คว่าน้ำมันร้อนแล้วหรือยังยังไงครับคุณต้องการให้เราบอกว่าอะไรเอานิ้วลงไป หรืออย่างนี้หรอแม่ถ้าคุณผู้ชมมีเตาไร้ควันคุณผู้ชมก็จัดการเสียบซะใส่น้ำที่ถาดไว้น้อยๆคุณผู้ชมไปเรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดต้องมีเกือบชั่วโมงนึงนะคุณผู้ชมพอด้านหนึ่งสุกเรียบร้อยคุณผู้ชมค่อยพลิกกลับอีกข้างหนึ่งนะคุณผู้ชมทำแบบนี้เดี๋ยวสักครู่เรามาแกะออกมาดูนะครับว่าปลาที่ย่างแล้วน่ากินแค่ไหนแต่ตอนนี้เรามาทำน้ำจิ้มแซ่บตำรับของเรากันดีกว่านะครับจากนั้นก็ใส่ลงไปในกระทะที่เราอุ่นน้ำมันร้อนไว้เลย เวลาใส่นะหลายคนนะแบบทอดทีเดียวเลยค่ะแบบเยอะๆเลยไม่ได้นะบางทีเราต้องดูด้วยเพราะว่าอุณหภูมิของน้ำมันเดี๋ยวเขามันตกลงเนาะมันก็กลายเป็นแบบไม่กรอบอ่ะแล้วก็หลายคนกังวลใจกลัวติดกระทะโอ้โหคนใหญ่เลยด้วยความที่เราคลุกเป็นแป้งแห้งเนาะก็ใส่ลงไปก่อนสักครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยคนเขาจะได้แป้งจะได้ไม่หลุดออกจากเนื้อสัตว์เราอ๋อมันจะได้ขึ้นเกล็ดกรอบๆสวยงามเนาะใช่ค่ะผมว่าเราแบบไปโรยพวกผงปรุงรสแล้วก็จบหาอะไรจิ้มกินเลยไหมตอนนี้อาจารย์นิสสักเขาทำเมนูอะไรนะยังไม่ได้ทำอันนี้ไฟเพิ่งติดกำลังพักอยู่ป่านนี้อาจจะเสร็จแล้วก็ได้เพราะว่าทุกอย่างเตรียมไว้แล้วเอ้าคุณปลานี่เราจะทอดให้แบบกรอบทั้งอันเลยไหมได้นะเอาไหมเอาฉ่ำๆข้างในแล้วแต่เท็ดดี้เลยแล้วแต่เท็ดดี้ใช่ไหมฮะโอเคของทอดเป็นเท็ดดี้เดย์อยู่แล้วเอาละครับอันนี้ปลาของเราได้ที่แล้วดูสีสันน่ากินมากนะครับพักลงบนตะแกรงแบบนี้เลยนะฮะเขาจะได้กรอบกรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยคือได้ยินเสียงปลาขึ้นแบบอย่างเงี้ยหูคุณฝาดหรือเปล่าเสียงปากคุณเองเหรอโอ้โหโชคดีจังเลยที่ใส่หน้ากากอนามัยอ่ะอันนี้ปลาของเราได้ที่แล้วก็เดี๋ยวพักไว้ให้เขาเสด็จน้ำมันแล้วกันนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องยำใช่ไหมฮะได้ค่ะเครื่องทำลาบกันเขาไม่ใส่ไม่หรอใส่นั้นก่อนใส่มาชบาเปิดบาทที่บ้านวันนี้เรามีเมนูเติมความสดชื่นกับเมนูน้ำมะพร้าวปั่นชาเขียวบราวน์ชูการ์จากชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาตินำชบาน้ำมะพร้าว 100% สดจากลูกไม่เติมน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมไม่แต่งสีและกลิ่นเทลงในพิมพ์ทำน้ำแข็งนำเข้าช่องแช่แข็งจนกระทั่งแข็งตัวเตรียมไว้ผสมผงชาเขียวกับน้ำอุ่นคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมะพร้าวที่แข็งตัวแล้วลงในโถปั่นให้เนียนละเอียด
เทส่วนผสมลงในแก้วตามด้วยชาเขียวที่เตรียมไว้แต่งหน้าด้วยบราวน์ชูการ์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูน้ำมะพร้าวปั่นชาเขียวบราวน์ชูการ์แค่มีชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสำหรับตำรับน้ำจิ้มแซ่บคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ถ้าคุณผู้ชมไปซื้อนะเขาก็มีขายเป็นขวดๆสำหรับคำว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่สำหรับปลานิลเนี่ยมันไม่ต้องมีอะไรมากนะคุณผู้ชมน้ำจิ้มธรรมดาเนื้อปลาก็ธรรมดามันดูเป็นอาหารคลีนนะคุณผู้ชมนะกระเทียมคุณผู้ชมไม่ต้องไปเผาก็ได้เพียงแค่ใส่ลงไปในกระทะกระทะนอนสติกแพนธรรมดาคั่วๆไปแล้วก็ลอกเอาเปลือกออกไม่เอาส่วนที่มันดำไหม้จนน่ากลัวเท่านั้นเองคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในโถปั่นของเรากระเทียมที่ผ่านการคั่วจนสุกหรือเผามาแล้วเนี่ยกลิ่นมันจะทำให้กระเทียมฉุนๆหายไปแต่กลายเป็นมีความหอมมากขึ้นนะคุณผู้ชมและส่วนผสมมันก็จะนิ่มเละถ้าใช้ครกโขลกมันก็จะโขลกง่ายขึ้นนะคุณผู้ชมแต่พริกขี้หนูนี่ไม่ต้องย่างก็ได้นะถ้าย่างก็จะดีก็จะหอมเสียบไม้ปิ้งไฟนะคุณผู้ชมนะน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งเค็มก็เราก็ใช้น้ำปลานะคุณผู้ชมนะน้ำมะนาวเปรี้ยวมากน้อยตามใจชอบแล้วก็น้ำต้มสุกสะอาดสะอาดอย่าลืมว่าพอระบดผสมเสร็จเรารับประทานเลยน้ำที่ใส่ต้องสะอาดของทุกอย่างที่ใช้ต้องล้างและมั่นใจนะคุณผู้ชมว่าปลอดภัยบดจนกระทั่งละเอียดนะครับคนอื่นเขาใช้ครกโขลกเขาก็หยาบหยาบแล่นใบแต่สำหรับเราทำละเอียดหน่อยเพราะอะไรจิ้มกับข้าวเหนียวได้คุณผู้ชมผักสุกก็มาจิ้มได้ดูสิน่ากินใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับปลาสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้คือตะไคร้เอาตะไคร้กรอบรองข้างล่างก่อนน้ำยำน้ำลาบที่ออกมาเนี่ยจะได้ถูกตะไคร้ซึมเข้าไปแล้วก็ไม่แฉะอ๋อคุณไปลอกร้านดังมาหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ต้องให้พูดว่าอะไรโอเคอันนี้น้ำปรุงของเราที่ทำไว้น้ำปรุงอเนกประสงค์ใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนช้อนคุณจะได้คลุกง่ายๆคุณอ๋อเราคลุกให้ เดี๋ยวก็เราคลุกก็หาว่าแบบเราไม่ใช่ผู้ชายสายยำจำนะจำนะหอมแดงเรื่องแบบเนี้ยจำจังอันนี้ตามความชอบนะครับพริกป่นด้วยความที่เป็นลาบนะขาดยกออกให้ไงเขาจะได้เห็นชัดๆด้วยความที่เป็นลาบนะฮะอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับข้าวคั่วนะครับพริกขี้หนูทอดใส่ลงไปให้เห็นเป็นสีนิดนึงแบบบุบๆอ่ะเผ็ดแล้วอ๋อโอเคหอมแดงหอมแดงเจียวนะครับกรอบๆแบบนี้เลยใบมะกรูดนิดอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับเครื่องสมุนไพรแล้วกันนะฮะใบมะกรูดนะครับตะไคร้เอ้ยตะไคร้อ่ะอ่ะเอาไม่ใส่นี่หรอใส่นั้นก่อนสิใส่มาตามด้วยปลานิลของเรานะครับขออนุญาตนะน้ำมันโนไม่ลงไม่ลงผมมืออาชีพพอเป็นไรอ่ะโยกตามตอนนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดได้ที่แล้วนะครับเร็วอ่ะโอเคครับใบมิ้นท์นะฮะหรือว่าใบสะระแหน่นะครับโอเคใบสวยๆมาเลยมันจะได้สดชื่นอุ้ยมันน่ากินจริงๆนะเอ้านี่ไม่ได้น่ากินเล่นๆนะนอนพอย่างเสร็จนะคุณผู้ชมเราก็จะได้ปลาในสภาพแบบนี้ถ้าไม่คิดอะไรนะก็ยกออกไปเลยคุณผู้ชมที่มีทั้งผักแบบนี้ไล่เข้าไปอุ้ยตายร้อนน่ะก็ร้อนจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ได้แกล้งนะคะอุตส่าห์จะพักให้อุ่นแล้วเชียวมาเข้ารายการยกไอ้ย่ะ
ตายนอนสวยเชียวพร้อมรับประทานค่ะคุณผู้ชมคะกับน้ำจิ้มค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถือว่าจานนี้เป็นจานที่เป็นอาหารคลีนและดีต่อสุขภาพนะคะโอ้โหเสียงก๊อบแก๊บ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 กลิ่นเขามาจริงๆกลิ่นเขาใช่จริงๆจะตักลาบลืมใส่ต้นหอมป่ะเนี่ยไม่ลืมไม่ลืมเดี๋ยวโรยข้างหน้าโอ้โหต้องไปคุกนิดนึงหรือเปล่าเดี๋ยวจะผิดคอนเซปต์เขาได้เหรอก็เธอบอกอ่ะต้นหอมผักชีลาบโอเคยังอ่ะแล้วในจานอ่ะไม่เป็นไรคนกินเขาต้องกินมากกว่าหนึ่งชิ้นอยู่แล้วเขาต้องเจออนี่สิลาบที่แท้ทรูจากนั้นเราจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวแบบกรอบกรวบใบมะกรูดกรอบของเราโรยหน้านิดหนึ่งแล้วก็กินมาพริกขี้หนูแห้งทอดใส่ลงไปแล้วก็หอมแดงเจียวกับกรอบโอ้เนี่ยทำเป็นเล่นไปนะเนี่ยปนินตัวเดียวนะได้อย่างนี้เลยนะอยากให้คุณผู้ชมลองดูว่านอกเหนือจากปลานิลเผาแล้วเนี่ย ลาบปลานิลทอดกรอบก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะใช่ครับนี่ขนาดไม่ได้พาดพิงนะครับแต่ว่าผมคือถ้าวางวัดกันเนี่ยตัดน้ำจิ้มแซ่บเขาออกไปผมว่าเราชนะขาดเลย ไอเดียนะคะจากปลานิล1ตัวสามารถเอามาทำเมนูแสนอร่อยได้ถึง2เมนูยังไงคุณผู้ชมลองเอาไอเดียของพวกเราไปลองทำรับประทานกันดูนะคะและอย่าลืมนะครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้ในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ